คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าว INN ยังคงเกาะติดความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์นะคะที่ได้พลัดตกเรือเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยในวันนี้ล่าสุดนะทางสภ.เมืองนนทบุรีก็จะมีการเรียกสอบพยานแวดล้อมอีก 7-8 ปากรวมทั้งเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือNBC Boat Club นะคะมาในการจำลองความเร็วแล้วก็จากดาวเทียมค่ะรวมทั้งนำอุปกรณ์โซน่านะคะมาตรวจหาสิ่งของใต้น้ำด้วยค่ะคดีนักแสดงสาวแตงโมนิดาหรือนางสาวภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสังคมต่างจับตามองว่าคดีนี้มีลับลมคมในหรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมหลายคนตั้งข้อสันนิษฐานหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงรวมทั้งชาวโซเชียลพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จนเกิดกระแสร้อนระอุไปทั่วโลกออนไลน์หลายครั้งความคืบหน้าล่าสุดวันนี้บรรยากาศที่สภ.เมืองนนทบุรียังมีสื่อมวลชนหลายสำนักปักหลักติดตามคดีดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1และจะเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีก 7-8 ปากด้วยคาดว่าจะมีการแถลงความคืบหน้าคดีช่วงเย็นวันนี้จากนั้นเวลา 11:20 น.เจ้าหน้าที่นำเรือสปีดโบ๊ท2ลำขับออกมาจากอู่จอดเรือ NBC Boat Clubลำหนึ่งเป็นเรือสปีดโบ๊ทรุ่นโคบอลรุ่นเดียวกับลำที่เกิดเหตุและอีกลำหนึ่งเป็นเรือรุ่นอื่นโดยขับมุ่งหน้าสู่ท่าเรือพิบูลสงคราม1จากนั้นเมื่อถึงท่าเรือดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เคลื่อนเรือด้วยความเร็วแต่มีการจอดเรือไว้นิ่งๆเคลื่อนที่จอดต่อเนื่องไปแต่ละจุดคาดว่าเป็นการจำลองเหตุการณ์นำมาเปรียบเทียบพิกัด GPS หรือดาวเทียมอีกครั้งพร้อมทั้งนำอุปกรณ์โซน่ามาใช้หาวัตถุใต้น้ำด้วยเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการตกเรือว่าขณะตกเรือจะจมลงไปเลยหรือลอยขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็เดินทางมายังท่าเรือพิบูลสงคราม1เช่นกันเพื่อตรวจสอบจุดที่แตงโมนิดาหรือนางสาวภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตจากนั้นจะนั่งเรือไปยังท่าเรือเทเวศและจะเข้าตรวจสอบท้ายโรงแรมหรูย่านบางยี่ขันด้วยนายมงคลกิจกล่าวว่าตนได้คุยกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีบอกว่าอย่าเพิ่งรีบปิดสำนวนคดีดังกล่าวโดยตนสันนิษฐานว่าไม่ใช่อุบัติเหตุและส่วนตัวฟันธงว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางแน่นอนรวมทั้งอยากให้ผบ.ตร.คุ้มครองความปลอดภัยของคนบนเรือทั้ง5ด้วยเนื่องจากเป็นพยานหลักฐานสำคัญในคดีนี้ซึ่งตนเชื่อว่ามีบุคคลอยู่เบื้องหลังแน่นอนเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยพี่ก็เลยเมื่อวานก็ส่งโพสต์ไปบอกว่าถ้ายังไงก็ผบ.ตร.ก็น่าจะจับทั้ง5คนไม่ใช่จับนะมารักษาความปลอดภัยทั้ง5คนดีกว่าพี่เชื่อว่าทั้ง5คนเนี่ยรู้ทั้งหมดว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้ากรณีที่มันมีผู้กระทําความผิดที่อยู่ข้างเข้าข่ายกระทําความผิดแค่5คนเนี่ยอันนี้คือพยานสําคัญถูกป่ะแต่ถ้ามีมากกว่า5อาจจะมี6หรือ7หรือ8คน5คนเนี่ยจะสามารถเชื่อมไปถึงอีก 2-3 คนได้ทั้งนี้วันพรุ่งนี้7มีนาคมเวลา 13:00 น.นายสันทนประยูรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วยเพราะมีปมสงสัยส่วนตัว2ประเด็นคือสงสัยว่าแตงโมอยู่ในสภาวะที่ทำให้ต้องกระโดดน้ำเพื่อหนีเอาชีวิตรอดให้พ้นจากเหตุการณ์บนเรือหรือไม่และมีการกระทำความรุนแรงที่เป็นเจตนาให้แตงโมตกเรือไปเพื่อประสงค์ต่อชีวิตหรือไม่อย่างไรก็ตามต้องติดตามต่อไปว่าบทสรุปของคดีนี้จะเป็นอย่างไร